ลไทยยูไนเต็ดยืนหยัดซึ่งความเป็นไทยแต่สามารถเข้ากันได้กับสถาปัตยกรรมสมัยใหม่วัสดุทีวีวันนี้จะพาไปพบกับมือจับคอลเลกชันร้อยเรียงแสงหรือ Garland of Light จากสกุลไทยที่ได้รับแรงบันดาลใจจากแสงเทียนซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังความดีงามความคิดสร้างสรรค์นอกจากแสงเทียนแล้วยังนำเอาวัฒนธรรมแต่ละอย่างของไทยมาผสมผสานเป็นแนวคิดในการออกแบบเช่นการพนมมือและดอกบัวรวมถึงสอดแทรกศิลปะความเป็นไทยด้วยลายกนกมือจับสกุลไทยคอลเลกชันร้อยเรียงแสงนี้ยังสามารถร้อยต่อกันหรือแยกกันเพื่อให้สัมพันธ์กับสัดส่วนของประตูทำให้เข้ากับทุกการออกแบบและยังมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ซ้ำใครมีให้เลือกทั้งมือจับประตูที่ใช้ได้กับประตูหน้าบ้านหรือประตูโรงแรมแผ่นครอบสำหรับตกแต่งและมือจับสำหรับตกแต่งผนังลิ้นชักตู้เสื้อผ้าซึ่งที่มาของชื่อมือจับร้อยเรียงแสงนั้นมาจากแรงบันดาลใจที่ได้จากแสงเทียนผสมกับการดีไซน์ที่สามารถร้อยเรียงต่อกันเพื่อให้สัมพันธ์กับสัดส่วนของประตูทำให้มือจับสกุลไทยคอลเลกชันนี้มีชื่อว่าร้อยเรียงแสงเริ่มต้นตั้งแต่เราก็ได้เล็งเห็นถึงแบรนด์สกุลไทยซึ่งมีรหัสเฉพาะของเขาเลยก็คือความเป็นสกุลและช่างและความเป็นสกุลของไทยฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะผลิต อุปกรณ์ต่างๆขึ้นมาเนี่ยเขาควรจะมีเชื้อสายหรือมีรูปแบบที่มาจากแรงบันดาลใจจากความเป็นไทยนะครับเราไม่ใช่แค่วาดขึ้นมาเฉยๆเราต้องมีการปั้นขึ้นมาดูเป็นตัวอย่างมีการเทสหลายครั้งครับมีการดูน้ำหนักดูปริมาตรดูความพอดีทำแล้วแก้ทำแล้วแก้เยอะเลยตีกลับไปกลับมาก็เกือบปีนะฮะแต่ว่าคุ้มค่ามากเลยเพราะได้รูปทรงที่ลงตัวที่สุดใน proportion ในองค์ประกอบที่เหมาะสมที่สุดนะมีความพอดีไม่อ้วนเกินไปไม่เล็กเกินไปแล้วก็ร้อยเรียงให้เส้นสายงดงามนะครับต้องขอบคุณทางสกุลไทยนะฮะที่เกิด create มือจับลักษณะนี้มาและถามว่าลายไทยมันเข้ากับบ้านทรงแบบนี้ได้ไหมมันก็ได้เพราะว่ามันถือว่าเป็นกิมมิกสำหรับบ้านถึงจะแตกแยกออกจากบ้านแต่ด้วยความงามของมันคิดว่าก็สมควรดีค่ะครั้งแรกที่เห็นมือจับประตูร้อยเรียงแสงที่งานสถาปนิกเนี่ยนะฮะก็ว้าวอันนี้ใช่เลยถูกใจด้วยขนาดด้วยดีไซน์ด้วยความเหมาะเจาะกับสถานที่เลยตอบโจทย์ในทันทีโดยไม่ต้องคิดเลยค่ะใครที่สนใจมือจับสกุลไทยหรือการบริการที่ครบวงจรสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แบรนด์สกุลไทยบน www.wasdu.com ได้เลยนะครับวันนี้วัสดุทีวีต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ